นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งเคสที่จะเป็นอุทาหรณ์สำหรับท่านผู้ชมเหมือนกันนะครับใครก็ตามที่นะฮะชะล่าใจประมาทเลอะเลอะมีคนให้มาเซ็นเอกสารมีคนขอสำเนาบัตรประชาชนแล้วเซ็นลอยๆไปเซ็นให้เขาไปเลยโดยที่ไม่มีการกำกับเนี่ยสุดท้ายตกเป็นเหยื่อนะครับกลายเป็นผู้เสียหายวันดีคืนดีอยู่ดีๆก็มีธนาคารมาทวงหนี้บอกว่าคุณเนี่ยเป็นหนี้ 500,000 บาทเจ้าตัวก็งงเป็นไก่ตาแตกเพราะว่าไม่เคยทำธุรกรรมอะไรเลยแล้วตัวเองเนี่ยเป็นแค่ลูกจ้างธรรมดาธรรมดาวันนึงได้เงิน270บาทจะไปกู้เงินแล้วสามารถได้รับวงเงินกู้ถึง 500,000 บาทได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กำลังไล่เรียงสอบสวนกันอยู่ว่าความผิดเนี่ยจะไปตกอยู่ส่วนไหนบ้างแน่นอนว่านายจ้างเนี่ยที่มีการหลอกลวงให้ไปเซ็นสัญญาอันนี้มีความผิดแน่นอนนะครับส่วนธนาคารล่ะต่อจากนี้ไปจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางทีมข่าวของเราส่งผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับทนายนิด้าหรือว่านางสาวสรัญญาหวังสุขเจริญทนายสาวสายลุยนะครับถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้โดยทนายนิด้าเนี่ยบอกว่าขณะนี้มีผู้สูญเสียนะครับมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือแล้ว9รายมีผู้เสียหายนะครับมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือแล้ว9รายซึ่งเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นจากผู้เสียหายรายแรกเนี่ยตั้งแต่ปี58แล้วเขาบอกว่าตั้งใจที่จะสมัครงานเพื่อมีรายได้วันละไม่ถึง300บาทจนนายจ้างนำเอกสารมาให้เซ็นผู้เสียหายไม่ทราบว่าเอกสารคืออะไรนะครับเพราะว่านายจ้างพยายามใช้มือปิดบังข้อความแล้วก็เอามาให้เซ็นในเวลาที่โบกปูนช่วงยุ่งๆก็ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้อ่านรายละเอียดของข้อความต่างๆนะครับให้เซ็นก็เซ็นไปเพราะว่าคิดว่าอาจจะเป็นการเซ็นเพื่อยินยอมยอมรับนะกฎเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับโดยผ่านมาแบบนี้จนเวลาผ่านไปเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาทวงยอดหนี้ที่บ้านแล้วก็มีเอกสารทวงเงินกู้ผ่านไปรษณีย์มาหลายฉบับเจ้าตัวก็เลยตกใจนะครับบางรายเขาก็กลัวว่าจะติดเครดิตบูโรจะไม่สามารถไปทำธุรกรรมการเงินได้จะซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อบ้านซื้ออะไรเงี้ยก็ไม่สามารถทำได้นะครับจึงได้มาแจ้งความกันที่โรงพักนั่นเองครับสิ่งที่เราจะเรียกร้องจากธนาคารด้วยเลยก็คือว่า 1. คุณปล่อยสินเชื่อโดยที่น้องไม่ได้มีเจตนาที่จะทำนิติกรรมนั้นน้องไม่ได้แสดงเจตนาในการกู้ในการอะไรอย่างนั้นมันอาจจะเกิดจากการที่นายจ้างกับพนักงานธนาคารของคุณสมรู้ร่วมคิดกันนะคะทำให้ได้เงินเม็ดเงินตัวนี้ออกมาแล้วเข้ากระเป๋าโดยที่เด็กไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยธนาคารจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้โดยอยู่ดีๆจะมาบอกว่าเฮ้ยน้องไปฟ้องเอาน้องไปฟ้องเอาให้น้องไปฟ้องอะไรน้องไปฟ้องเนี่ยคือ1เลยในสิ่งที่ธนาคารเรียกหนี้มาจากน้องสิ่งที่น้องกำลังต่อสู้อยู่ตอนนี้คือปฏิเสธการจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กับธนาคารเพราะว่าไม่เคยมีเจตนาในการทำนิติกรรมไม่เคยมีเจตนาในการขอสินเชื่อในการกู้เลยเพราะฉะนั้นจะถือว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นระหว่างธนาคารกับน้องไม่ได้มันต้องเป็นโมฆะมันต้องเป็นศูนย์เนี่ยครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วทนายเองก็กำลังดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายณขณะนี้อยู่นะครับโดยทางทนายก็เปิดเผยพฤติการของนายจ้างรายนี้บอกว่าผู้เสียหายทุกรายเนี่ยถูกนายจ้างคนเดียวกันหลอกให้เซ็นเอกสารการกู้เงินทั้งหมดเลยขณะที่เอกสารที่นายจ้างนำไปกู้มีเพียงสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วอันนี้น่าสนใจนะครับกฎระเบียบของธนาคารในการทำนิติกรรมกู้เงินเนี่ยจะต้องมีสเตทเมนต์บัญชีธนาคารที่ยืนยันว่ามีเงินเข้าออกและอีกหลายต่อหลายอย่างในการกู้เงินไม่ได้ใช้แค่บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเท่านั้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนสำคัญว่าทางธนาคารรู้เหตุเป็นใจด้วยหรือไม่ที่มีการปล่อยกู้ในลักษณะนี้ที่ดูแล้วจะเข้าข่ายทุจริตนะครับที่สำคัญคือการให้ผู้จัดการธนาคารเนี่ยเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้แล้วก็มีพนักงานธนาคารแห่งเดียวกันเซ็นเป็นพยานในการกู้เงินด้วยซึ่งมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่านอกเหนือจากการนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไปแล้วเนี่ยจะมีการปลอมแปลงเอกสารอื่นร่วมด้วยหรือไม่ส่วนการดำเนินคดีขณะนี้ได้มีการขอเอกสารจากทางธนาคารแล้วแต่พนักงานของธนาคารบอกว่าเอกสารทุกอย่างเป็นความลับซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ตรงนี้ทางทนายจึงอยากให้ทางธนาคารออกมารับผิดชอบด้วยครับส่วนของตัวนายจ้างที่ทำให้เขาเสียหายโดยการขโมยชื่อเขาไปใช้ไปปลอมเอกสารไปอะไรสมมติว่าได้วันละ300เงินเดือนนึงได้แค่9,000บาท
ที่ไหนก็ไม่ปล่อยกู้หรอกนะคะทีเนี้ยดังนั้นเนี่ยหนังสือการที่จะเมครายได้การที่จะอะไรยังไงตรงนี้ต้องมีแน่นอนนะคะถ้าสมมติว่ามีนั่นหมายความว่ามันจะต้องมาจากนายจ้างเพราะว่านายจ้างเป็นคนกู้นะคะเมื่อสิ่งเหล่านี้มันมาจากนายจ้างเท่ากับว่าธนาคารเนี่ยเสียหายโดยตรงจากนายจ้างจริงๆแล้วธนาคารเนี่ยจะต้องไปฟ้องนายจ้างนะคะไม่ใช่ไล่เด็กไปฟ้องเพราะวันนึงสมมติตอนนี้เราปฏิเสธการชำระหนี้ทั้งหมดโดยเราอ้างว่านิติกรรมมันไม่ได้เกิดขึ้นมันย่อมเป็นโมฆะคุณไม่มีสิทธิ์อะไรได้จากเราทุกบาททุกสตางค์แล้วหากเราพิสูจน์ได้ตรงนั้นขึ้นมานะคะธนาคารจะต้องไปไล่เอากับตัวนายจ้างแต่ธนาคารตอนนี้ปฏิเสธทุกอย่างไม่หือไม่อือไม่อะไรทั้งสิ้นโดยบอกว่าไม่เกี่ยวธนาคารจะยึดอันเนี้ยจะยึดเอกสารยึดสัญญากู้ยึดอะไรอันเนี้ยใครเซ็นใครอะไรไม่รู้ใครจะโกงอะไรคุณไปว่ากันเอาเองไม่รู้ผมมีชื่อคุณผมจะทวงคุณมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่อ่ะถูกไหมมันไม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์เนี่ยครับคือสิ่งที่ทนายนิด้าเองพยายามจะฝากไปถึงธนาคารว่าให้ช่วยดูแลเรื่องนี้หน่อยได้ไหมเพราะว่าทนายนิด้าเดินทางเข้าไปพบกับธนาคารนะครับไปพบกับนิติกรแล้วทางธนาคารเนี่ยเหมือนกับเป็นการปัดเลยอ่ะบอกว่าณตอนนี้อ่ะไล่ผู้จัดการของธนาคารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการฟ้องร้องให้ลูกจ้างที่ถูกนายจ้างมาหลอกลวงเนี่ยไปฟ้องร้องกันเอาเองเรื่องนี้ทนายนิด้าก็เลยมองว่ามันดูไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ก็เลยออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายนะครับโดยทางทนายเนี่ยยังตั้งข้อสงสัยอีกด้วยว่าธนาคารควรจะยกเลิกนิติกรรมหรือว่าสัญญาเงินกู้ทั้งหมดพอทราบว่าผู้เสียหายทั้งหมดถูกบังคับหรือไม่ได้ยินยอมแล้วควรจะเป็นฝ่ายฟ้องผู้ค้ำประกันก็คือผู้จัดการธนาคารแต่กลับปรากฏว่าทางธนาคารไม่มีการดำเนินการใดๆจนขณะนี้ทราบว่าผู้จัดการธนาคารถูกไล่ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นธนาคารควรจะมีศีลธรรมและมีผู้รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเพราะปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่นายจ้างหลอกลวงลูกจ้างอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่ธนาคารเนี่ยมีความหละหลวมนะครับปล่อยให้มีธุรกรรมการเงินแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ค่ะแล้วเห็นบอกว่าล่าสุดผู้เสียหายทั้งภรรยาแล้วก็คุณยายของผู้เสียหายตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะคือบอกเป็นทุกข์หนักอย่างมากก็อยู่ๆก็เป็นหนี้ถึง 500,000 บาทซึ่งตามหลักถ้าเกิดว่าเราไปธนาคารจะไปขอกู้เงินหรือว่าขอสินเชื่อต่างๆขั้นตอนไม่ได้ง่ายนะคะจะต้องมีการขอเอกสารนู่นนี่นั่นแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้จะต้องมีการย้อนสอบไปถามที่ธนาคารต้นสังกัดว่ามีการปล่อยปละละเลยแบบนี้ได้อย่างไรนะคะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง